ือตอนนี้ผมก็รอดูความชัดเจนนะครับคือฝ่ายค้านเรื่องอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับคนที่จะมาคนใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านนะครับดังนั้นผมก็รอดูความชัดเจนก็เห็นแถลงการของทางพรรคพลังประชารัฐนะครับก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะจบยังไงเอาว่าวันนี้สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่า1เราอยากจะเห็นการฟอร์มรัฐบาลโดยเร็วนะครับแล้วก็ในเรื่องของประเด็นที่มันอาจจะหยิบประเด็นอาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันไม่ได้เป็นสาระสำคัญมาโจมตีกันเนี่ยเราไม่ได้ให้น้ำหนักในเรื่องนั้นนะครับเราอยากจะเห็นการฟอร์มรัฐบาลเพื่อที่เราจะได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยล่าสุดที่เรากำลังแถลงข่าวกันอย่างเงี้ยร่างกฎหมายของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ต้องรอนะครับทางครม.ส่งร่างมาประกบนะครับเรื่องใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Entertainment Complex ตกลงจะมีความชัดเจนอย่างไรนะครับตัวผมเองก็รออยู่ว่ารัฐบาลจะเอายังไง Digital Wallet นะครับความชัดเจนคืออะไรแล้วเราต้องไม่ลืมมันต้องมีการแถลงนโยบายนะครับมันมีกระบวนการอีกมากแล้วนะผมอยากให้มันมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับคือสุดท้ายเนี่ยนะครับใครจะเป็นรัฐมนตรีก็แล้วแต่พรรคก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านไม่ใช่พรรคก้าวไกลยังติดอยู่พรรคประชาชนนะครับในฐานะฝ่ายค้านเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่แล้วก็อันหนึ่งนะครับเราก็อยากจะเห็นในเรื่องของการเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยโดยเร็วเช่นเดียวกันเพราะผู้นำฝ่ายค้านก็จะมีบทบาทในการทำหน้าที่หลายอย่างผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา155อำนาจในการที่จะขอให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ155เป็นอำนาจของผู้นำฝ่ายค้านมันไม่ใช่ว่าเราอยากได้หัวโขนเพื่ออยู่เพื่อแบบเป็นไม้ประดับตกแต่งไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่มันมีความสำคัญแบบนี้มันมีความสำคัญที่จะทำให้เราสามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลต่อไปก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีความชัดเจนในสิ่งเหล่านี้นะครับกระแสข่าวที่ออกมาว่าพรรคประชาธิปัตย์จะร่วมรัฐบาลเนี่ยตรงนี้เรากังวลไหมครับว่าสุดท้ายแล้วจะมีแค่พรรคประชาชนที่เป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่พรรคเดียวครับคือผมไม่คิดว่าเราต้องมีความกังวลอะไรอย่างที่บอกคือการเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่สิ่งที่เลือกกันได้นะครับคือถ้าเกิดเขาฟอร์มรัฐบาลกันเสร็จนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในสมการของการฟอร์มรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านนะครับที่ผ่านมาเราเลือกนะครับเราเลือกที่จะไม่ร่วมกับลุงนะครับเราเลือกที่จะรักษาคำพูดตามที่เราได้หาเสียงเอาไว้กับพี่น้องประชาชนเราเลือกแบบนี้นะครับแล้วเมื่อเราเลือกแบบนี้เราเป็นฝ่ายค้านเราก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีที่สุดความวุ่นวายจากของพรรคร่วมเองอะไรอย่างมันตรงนี้มองว่ามันเป็นสัญญาณลบของรัฐบาลในอนาคตไหมครับผมขออีกรอบนะครับไม่ได้ยินครับการที่แบบว่าการตั้งครม.เนี่ยมันมีความวุ่นวายของพรรคร่วมอย่างนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเรามองว่ามันจะเป็นสัญญาณลบของรัฐบาลในอนาคตไหมครับคือต้องบอกว่ารัฐบาลในเรื่องของเสถียรภาพเนี่ยมันก็มีปัญหาจริงๆนะครับผมคิดว่านโยบายหลายอย่างที่คุณเศรษฐาได้พูดในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็อยู่ๆก็หายไปนะครับกับสายลมไม่ว่าจะเป็นไอ้เรื่องของแลนบริดจ์นะครับคือผมไม่ได้ชี้ให้ทำนะครับแต่อยู่ๆก็คืออยากจะพูดอะไรอยากจะผลักดันอะไรก็พูดก็ผลักดันพอถึงเวลาเราเอาข้อมูลมายืนยันมันก็หายมันก็เป็นแบบนี้มาหลายครั้งจนตอนนี้เริ่มสับสนว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลนี้จะเอาอย่างไรกันแน่ซึ่งส่วนหนึ่งผมก็คงตั้งประเด็นว่ามันก็อาจจะเพราะว่ามันไม่มีความชัดเจนนะครับในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในภาวะผู้นำทั้งการที่พรรคร่วมต่างๆก็อาจจะมีอำนาจในการต่อรองนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงจะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลผมไม่แน่ใจนะครับว่าการที่คุณอุ้งอิงขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยจะมีความมั่นคงในเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนหรือจะเพลย์เซฟนะครับเพราะตอนนี้ก็แย้มมาแล้วว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตก็อาจจะไม่ใช่ดิจิตอลวอลเล็ตแล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นการแจกเงินหรือเปล่านะครับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเราก็รอความชัดเจนว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็ได้แต่ติดตามและก็ตั้งหลักในการรอนะครับแต่ผมยืนยันอย่างนี้ว่าเราทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดนะครับถ้ามีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันพรรคประชาชนเราไม่ไว้แน่นะครับเราก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่นะครับเรื่องไหนที่เราอยากจะหาทางร่วมมือกันเพื่อเสนอแนะในการแก้ปัญหากับประชาชนเราก็อยากจะเห็นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็พยายามทำงานทั้งสองแบบทั้งข้อเสนอที่ดีต่อประเทศชาติและในเรื่องของการตรวจสอบเพื่อจัดการกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไม่ไว้หน้าเราก็จะทำหน้าที่